ตอนที่โควิดกำลังจะระบาดเนี่ยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีคือธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจการทำแมคคิวที่ชาวต่างประเทศเนี่ยบินเข้ามาซื้อแมคคิวแล้วก็สั่งทำแมคคิวแล้วก็ให้โอกาสมาเที่ยวที่เมืองไทยก็เขาก็มาสั่งแมคคิวไว้แล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วก็มาเอาแมคคิวที่สั่งไว้เนี่ยแล้วก็ถึงจะบินกลับไปต่างประเทศก็จะมีลูกค้าแบบนี้ตลอดทั้งปีพอเศรษฐกิจไม่ดีก็ลูกค้าก็จะน้อยปีที่แล้วเดือนมีนาคมเกิดโควิดขึ้นมาก็ไม่มีการท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศเลยก็ไม่มีออเดอร์เลยครับเกือบจะถึง 0% เลยครับพอขายได้เฉพาะคนไทยได้ประมาณสัก 20% ครับเพราะว่าโต๊ะสนุกก็ปิดกิจการทำให้คนที่จะเล่นสนุกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาซื้อไม่คิวเพราะว่าซื้อไปก็ไม่มีสถานที่จะไปเล่นครับทำให้เราขายคิวไม่ได้เลยคิดว่าในเมื่อมันมียารักษาโควิดได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วคิดว่าไม่คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับต้องกลับมาหันมาเล่นสนุกเกอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็สนุกเกอร์มันก็เป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปตากแดดอะไรครับเป็นกีฬาในร่มครับถ้าใครอยากจะได้แมคคิวมีหรือว่าอยากจะสั่งแมคคิวสักอันนึงเป็นของขวัญให้ตัวเองเนี่ยก็ลองติดต่อมาทางเราครับโอมินคิว Facebook โอมินคิวครับหรือว่าทางเว็บไซต์ omq.com ก็ได้ครับ